So overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่นี่แล้วก็ทุกคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะข้าวโพดค่ะณัฐฐาอินตาซาวมิสแกรนด์มุกดาหาร2024ค่ะวันนี้หนูรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้แล้วก็ได้มาแชร์วินาทีที่สำคัญกับทุกๆคนตั้งแต่เด็กเนี่ยหนูจะมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่คอยถามตัวเองมาตลอดเรื่อยๆค่ะก็คืออะไรคือสิ่งที่หนูต้องการในชีวิตเชื่อไหมคะว่าหนูมีคำตอบให้ตัวเองเยอะมากไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละวันค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วก็ไปถามคำถามนี้กับเด็กหญิงข้าวโพดนะคะเขาคงจะบอกว่าเขาอยากได้กล่องดินสอเหล็กค่ะที่เปิดขึ้นมาแล้วข้างในมีเป็นหลายๆชั้นหรือเขาอาจจะอยากได้เกมบอยหรือว่ารองเท้าโรลเลอร์สเกตไว้เล่นกับพี่ชายน้องชายค่ะซึ่งตอนนั้นมันไม่มีอะไรยากเลยค่ะอยากได้ก็ไปขอจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะไม่ได้ได้ทุกครั้งแต่พอโตขึ้นมามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแล้วค่ะเพราะการที่เราเติบโตขึ้นจากที่เราเคยอยากได้สิ่งของเราก็เริ่มอยากได้สิ่งที่เราจับต้องมันไม่ได้อย่างเช่นความสำเร็จค่ะและตั๋วใบแรกที่หนูต้องคว้ามาให้ได้เพื่อพาหนูไปถึงความสำเร็จนั้นก็คือโอกาสแต่โอกาสมันไม่ได้ได้มาแค่จากการที่เรานั่งรออยู่เฉยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูถึงต้องเริ่มออกเดินทางค่ะและหนูเริ่มออกเดินทางครั้งแรกตอนที่อายุประมาณสัก16 17ปีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหนูอยากใช้เวลาตรงนี้ในการเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่หนูเรียนรู้ระหว่างการเดินทางที่ผ่านมาของหนูนะคะบทเรียนแรกนะคะที่หนูได้เรียนรู้คือหนูต้องเป็นผู้กล้าค่ะการตัดสินใจที่จะมาลงประกวด Miss Grand Thailand ของหนูเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ9ปีที่แล้วหนูยอมทิ้งทุกโอกาสที่อยู่ในมือทิ้งความฝันยอมแพ้ให้กับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลบูลลี่ค่ะสิ่งที่หนูต้องเผชิญตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือการต่อสู้กับความกลัวแล้วก็ความเจ็บปวดในใจของตัวเองแต่เพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าโอกาสที่อยู่ข้างหน้ามันจะเป็นโอกาสสุดท้ายหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อปีที่แล้วหนูถึงได้รวบรวมความกล้าแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งไม่ใช่เพื่อใครค่ะเพื่อตัวหนูเพื่อคนที่หนูรักและคนที่รักหนูบทเรียนที่สองที่หนูได้เรียนรู้นะคะคือหนูต้องมีหัวใจที่มั่นคงตั้งแต่วันแรกที่ประกาศโรดทูค่ะจนมาถึงวันนี้หนูได้เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองมาตลอดที่จริงหนูเป็นคนพูดไม่เก่งเลยค่ะกับพี่ๆที่นั่งอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยหนูยังแทบไม่เคยคุยด้วยเลยด้วยซ้ําทั้งๆที่เราได้เจอกันตามงานบ่อยๆแต่จริงๆหนูอยากคุยด้วยนะคะตอนช่วงแรกๆที่เริ่มไลฟ์ใน TikTok อะค่ะถ้ามีใครได้ดูจะรู้ว่าหนูแทบไม่พูดอะไรเลยค่ะหนูนั่งเฉยๆแล้วก็อ่านคอมเมนต์บ้างเป็นบางทีแต่หนูพยายามที่จะมีวินัยฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะ
เพราะว่าถ้าบอสบอกว่าบอสกำลังหาคนที่ขายของเก่งหนูก็จะนั่งไลฟ์แล้วก็ขายให้ได้ทุกแคมเปญถ้าบอสบอกว่าอยากให้หนูเรียนเดินเพิ่มหนูก็จะเรียนแล้วก็เดินมันจนรองเท้าขาดไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่ถ้าบอสบอกว่าอยากให้หนูลดน้ำหนัก5กิโลหนูก็จะลดให้บอส10กิโลแต่หนูสูงขึ้นไม่ได้นะคะหนูก็เลยต่อขาเดินเป็นเปรตแทนการเดินทางครั้งนี้มันไม่ง่ายค่ะมันมีอุปสรรคมากมายที่ต้องเจอระหว่างทางหนูก็มีพลาดมีบ้งบ้างนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นแต่หนูเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะหัวใจหนูรู้ว่าหนูต้องการอะไรและมั่นคงกับสิ่งนั้นนั่นก็คือมงกุฎค่ะหนูอยากได้มงกุฎเพราะฉะนั้นหนูจะสู้ให้สุดแรงสุดกำลังที่หนูมีและบทเรียนที่3ที่หนูได้เรียนรู้นะคะคือการรู้จักขอบคุณและถ่อมตนการที่หนูยืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้เพราะหนูได้รับการสนับสนุนจากหลายๆคนวันนี้หนูอาจจะไม่ได้พูดชื่อนะคะเพราะว่ากลัวพูดไม่หมดแล้วเดี๋ยวน้อยใจแต่ว่าขออนุญาตพูดรวมๆแล้วกันนะคะขอบคุณครอบครัวค่ะวันแรกที่หนูเดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูอยากประกวดนางงามเนี่ยหนูเชื่อว่าเขามีคำถามอยู่เหมือนกันว่ายังไงนะเพราะมันไม่เคยมีไซน์มาก่อนค่ะแต่เขาเลือกที่จะสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็ผลักดันไม่ว่าจะกิจกรรมไหนในชีวิตหนูนะคะหนูจะมีครอบครัวหนูค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายหอบหิ้วกระเตงกันไปทางบ้านเลยค่ะไปเกาะขอบเวทีเชียร์จนถึงวันนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูมาตลอดค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ชอบอวยชอบฉีดยาให้หนูรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะขอบคุณคุณครูทุกท่านค่ะที่สอนแล้วก็อดทนกับหนูขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะที่น่ารักกับพวกเรานางงามทุกๆจังหวัดรวมถึงน้องๆที่กำลังโรดทูด้วยมาตลอดค่ะขอบคุณเพื่อนนางงามนะคะทั้งเทรนนีมิสแกรนด์มุกดาหาร2024แล้วก็เพื่อนๆอีก76จังหวัดด้วยนะคะที่มีมิตรภาพดีๆให้กันมาตลอดค่ะขอบคุณทีมเบื้องหลังของหนูทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างหน้าช่างผมสไตลิสต์ตากล้องพี่ๆแอดมินนะคะที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่วันแรกเราก็ใหม่กับสิ่งนี้เนาะแต่เราก็พยายามมากมันสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูขอบคุณมากๆที่ทุกคนตั้งใจทำให้หนูรู้ว่าทุกคนรักแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่แล้วหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอีกนะคะขอบคุณพี่เก่งค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงาน Miss Grand มุกดาหาร2024ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆบังเอิญมากที่พี่ๆทีมงานเบื้องหลังวันนี้ก็เป็นชุดเดียวกับทีม Final Miss Grand มุกดาหาร2024ด้วยหนูขอเสียงปรบมือให้พี่ๆทุกคนด้วยได้ไหมคะขอบคุณนะคะที่เหนื่อยมาด้วยกันทุกครั้งที่หนูได้รับคำวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่คนที่เซนซิทีฟที่สุดแล้วก็ร้องไห้หนักที่สุดก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะคุณเก่งทัชยะเราสู้กันมามากค่ะสู้กับทั้งอุปสรรคข้างนอกแล้วก็สู้กันเองแต่ว่าขอบคุณนะที่ไม่เคยปล่อยมือหนูเลย
ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่หนูดื้อหรืองอแงที่สุดพี่เข่งก็อยู่ตรงนั้นเพื่อหนูมาตลอดขอบคุณทีมมุกดาหารทุกคนนะคะที่เป็นบ้านให้หนูหนูรักทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ๆแม่ๆแฟนนางงามด้วยนะคะที่คอยแนะนำแล้วก็วิจารณ์นะคะให้หนูพัฒนาตัวเองเรื่อยๆในทุกวันทั้งที่จะเป็นแอคจริงแอคหลุมอะไรก็แล้วแต่นะคะขอบคุณที่ทั้งรักแล้วก็หยุ่มกันมาเรื่อยๆตลอดนะคะหนูเชื่อว่าการประกวดนางงามคงไม่สนุกแล้วก็ขาดสีสันถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนๆนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณนะคะที่สนับสนุนกันมาตลอดอยู่หยุ่มกันไปนานๆนะคะขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมเดินทางครั้งนี้มาด้วยกันเส้นทางที่ผ่านมามันไม่ง่ายเลยค่ะแต่ว่ามันมีความหมายมากๆที่มีทุกคนอยู่ด้วยขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูมาตลอดนะคะครอบครัวเรามันอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากค่ะเราอาจจะเป็นแค่ครอบครัวเล็กๆแต่ว่าทุกครั้งที่หนูกลับเข้าไปในบ้านอ่ะมันอบอุ่นแล้วก็เติมแรงใจได้เสมอSo I want to say thank you to all of my fans as well. Thank you for being part of this journey together. It wasn't easy at all, but your love and your support has encouraged me to fight for a better tomorrow. So thank you. You are the best. You're my best friend and the closest family.我要感谢我要感谢你们参与这段旅程因为有你们有了意义谢谢你你们是最棒的是我最好的朋友也是我最我最爱的人，我最亲密的家人，ขอบคุณบอสนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงาน Miss Grand Thailand ทุกๆคนขอบคุณคุณครูทุกๆ ท่านที่ทำโชว์ที่สวยงามออกมาให้กับแฟนๆนางงามได้ดูขอบคุณที่เปิดโอกาสนี้ให้กับทุกคนที่มีฝันขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็ผลักดันหนูมาตลอดหนูอยากให้คำสัญญาค่ะว่าหนูจะทำหน้าที่ทำงานและโอกาสที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด13ปีแห่งการเดินทาง8ปีที่เสียไปกับความกลัวและ1ปีที่หนูยืนอยู่ตรงนี้วันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายค่ะมันไม่ใช่บทสิ้นสุดเพราะว่าหนูได้ตั๋วใบแรกสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปในฐานะศิลปินภายใต้ MGI และหนูขอสัญญาค่ะว่าหนูจะทำให้ทุกคนภูมิใจและนี่คือข้าวโพดของทุกคนค่ะณัฐฐาอินตะซาว Miss Grand มุกดาหารและทุกท่านครับ